กาบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานคุณภาพทีมงานวิจัยผมด้วยนะครับก็ผมเปียพงศ์นะครับก็ดูแลในส่วนของตัว Process Simulation and Design เนาะก็หลังจากที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังในส่วนของตัว ของอาจารย์ธนาพลก็น่าสนใจมากครับในส่วนของตัวเบนฟิทที่เราจะทําระบบแคตเจอร์เนาะแล้วก็กลับมาสู่ของดรยศที่พาทัวร์ในส่วนของตัวออนไซต์วิสิตเนาะในส่วนของผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เข้าไปในส่วนออนไซต์วิสิตกับสหโคโรเจนด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งแล้วก็กลับมาส่วนออกแบบแล้วก็โปรเซสในการกจับเนาะแล้วก็ขออนุญาตรีแคปกันเบื้องต้นนะครับในส่วนของที่เป็น เข้าก่อนเนาะเข้าก่อนที่เรียกว่าในส่วนของตัว Simplify หรือ Process 4 Pro ที่เราได้มีแนวคิดที่จะดีไซน์ในส่วนของรับฟลูแก๊สตรงนี้ออกมาแล้วก็เข้ามาในส่วนของตัวระบบดักจับที่มีในส่วนของทั้งตัว Direct Contact แล้วก็ในส่วนของตัว d e ซ e น um e อร r i z a t i o n Tower แล้วก็กลับเข้ามาสู่ในส่วนที่เป็น T102 ก็คือตัว a s s o m b e r หอแล้วก็มีการดักจับ แล้วก็ตัวคลายซับออกมาเป็น c o 2แล้วก็ไปคอมเพรสเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงดาละเรดตัวดีเทลดีไซน์แล้วก็ตัวอ e q u i p m e n t Sizing เบื้องต้นนะครับขออนุญาตกลับไปในส่วนของสไลด์ที่เป็นหัวข้อที่ผมจะขออนุญาตมาอธิบายแล้วก็มาบรรยายวันนี้เนาะเป็นในส่วนของตัว Conceptual Design แล้วก็ Basic Engineering นะครับ ในส่วนของตัว basic engineering เนี่ยก็ปกระกอบด้วยกัน4หัวข้อหล,ลักๆก็จะเป็นในส่วนของตัว M&E หรือ mass หรือ material and energy balance ที่ผมได้จากตัว process simulation นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว assumption ด้วยที่หลักการออกแบบเบื้องต้นแล้วก็สอดคล้องกับเมื่อได้ตัว M&E นี้ขึ้นมาแล้วก็นำมาสู่ในส่วนกระบวนการของการกำหนดขนาดหรือการให้ขนาดนะครับในหลักการออกแบบแล้วก็ ที่สอดคล้องกับในส่วนของตัว operating condition เนาะแล้วก็ผมจะได้สรุปภาพรวมเป็น key parameter ที่เป็น overall ในส่วนของตัว capture อ่าให้อีกทีนะครับแล้วก็สรุปในส่วนของภาพรวมในส่วนที่เป็น performance ที่จะเอาตัว capture เนี่ยไปบูรณาการร่วมกับตัว biomass Bio file power plant ของตัวสหโคเจนอีกทีนะครับ และก็ในหัวข้อที่2ที่ทุกท่านก็อยากจะทราบแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะก็จะเป็นในส่วนของตัว uh, cost estimation ที่สอดคล้องกับในตัว equipment sizing แล้วก็มาถึงการกำหนดราคาแล้วก็เงื่อนไขของราคาในการคิดมูลาคา่าการลงทุนที่เป็นเกี่ยวข้องกับงาน engineering ซึ่ง uh, ผมก็ได้ ใช้วิธีในส่วนของออเดอร์ไม่ที่จุดนะก็จะมีอา่การคาดเคลื่อนของอตัวราคาแล้วก็มีการเขาเรียกว่ายืดหยุ่นของราคาอยู่ที่ประมาณบวกลบ30-50%นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็มาในส่วนของตัวคิดราคาตัว LCOC หรือเรียกว่าไหลคอสออฟท b บบ c a p t แคปเจเนาะก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต่อยอดในส่วนของที่เป็น s e n s i t i v i t y Analysis นะครับ เบื้องต้นก็ขออนุญาตลงดีเทลอีกนิดนึงนะครับว่าผมก็ได้รับแก๊สจากตัวสหรัฐโคเชนนะครับเข้ามาในส่วนของอยู่ที่ประมาณที่เป็นทั้ง total f o u volume นะครับที่เป็น3.5้าล้านตันต่อปีเนาะผมขออนุญาตเป็นหน่วยต่อปีนะครับแล้วก็ป้อนเข้ามาในส่วนของ60ซโหลดดิงก็คือมีการแบ่งฟูลแก๊สออกมาที่6 0เนาะเบื้องต้นแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนของตัวโบเวอร์โบเวอร์นี่ยผมก็ออกแบบและดีไซน์ใหม่เลยเป็นให้ ให้เป็นตัว c o เอาเป็น B101 เข้ามาในส่วนที่อยู่ในส่วนของที่เป็น T101 หรือได direct contact ที่ผมดีไซน์ร่วมอาจจะเป็นในส่วนของ d e c e n t r a l i z a t i o n ไปนในตัวด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ออกมาเข้ามาสู่ในส่วนของสายที่2ส,สายที่2เนี่ยก็จะป้อนเข้าหอ,อตัว T102 ก็เป็นตัว assemble ที่ operate temp อยู่ที่ประมาณ40-60องศา โดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีตัว make up mea ที่ผสมอยู่ประมาณ30%เ by weight นะครับตรงนี้ป้อนเข้ามาทำ br electrolysis แล้วก็ดักจับในส่วนของตัว co 2เนาะอาตัว co 2เนี่ยก็เมื่อโดนดักจับแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของตัว s o เ v e n t ที่เรียกเขาว่า rich s o l v e อ่ะผมก็มีการดีไซน์ในส่วนของปั๊ม p 1 0 5 ab s l a เนาะที่มีสแปร์ด้วยแล้วก็ป้อนออกไปในส่วนของสายที่4 าที่4เนี่ยผมก็มีการดีไซน์ในส่วนของฮีตเชงเจอร์ที่จะมีทําหน้าที่เป็น2ฟังก์ชันก็คือแลกเปลี่ยนในส่วนของลีนและก็ลิสโซเวนเข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น a ล s สโซเวนที่ออกมาจากหอตัวสติป p ปอรหรือหอที่103เนี่ยก็จะถูกแลกแล้วก็ในส่วนของตัว a ล s สโซเวนที่ออกมาจากสาย4เนี่ยก็จะถูกแลกทําให้เย็นตัวลงนะครับตรงนี้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ เข้าไปสู่ในส่วนของหอซิปเปอร์หอซิปเปอร์ก็จะมีหลักๆก,ก็จะมี e q อุป m e n t ในส่วนของตัวรีบอยเลอร์นะครับรีบอยเลอร์ตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เอก็เหยตัว CO2 อเนี่ยออกมาเป็นแก๊สอีกทีอยู่ในรูปแบบของสายที่9นะครับแล้วก็มีการคูลดาวแล้วก็ไปแยกในส่วนของตัวเ a p o r Liquid เนาะส่วนแก๊สเนี่ยก็จะเข้าไปในส่วนของตัว State มัลติส t ตตคอมเพรสเซอร์เนาะผมใส่เป็นกลุ่มของ K102 แล้วก็มีการคูลดาวโดยแอร์ค cool ูลฮีเตอรนะ ที่เป็นตัวเทคโนโลยีที่เป็นปกติเลยแล้วก็มีการคอมเพลส e ของตัว C O 2ที่เป็น l q u i ว f i ไฟก็อยู่ที่ประมาณ3.8ตันต่อปีนะครับในส่วนของที่เป็น process simulation ได้คำนวณออกมานะครับเบื้องต้นตรงนี้พอผมอธิบายตรงนี้ผมกม็มีหมายเลขกำกับเนาะในส่วนของตารางที่1นหาท่านผู้มีเกียรติท่านไหนก็สามารถเข้าไปคอเช็คในส่วนของตัว mass balance ได้ ก็หลักๆก,ก็เข้ามาในสายที่1ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีในส่วนของตัวแมสโซ w เนี่ยอยู่ที่ประมาณอันนี้ผมขออนุญาตคอนเวิร์ตเป็นชั่วโมงเนาะเพื่อให้เกิดความหลากหลายตรงนี้ท่านก็ไปคูณได้เลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็ตัวท้ายสุดเนี่ยหมายเลขสิเนี่ยผมก็มีการคอมเพลสแล้วก็ดักในส่วนของ CO2 ที่เป็นลิควิดนะครับเวเปอร์แฟคชั่นเทอร์กสูนออกมาเป็นประมาณ45ตันต่อชั่วโมงเนาะ,ะแล้วก็อาจจะคูณในส่วนของ800 0ชั่วโมงต่อปีเข้าไปตรงนี้นะครับก็ เปอร์เซ็นต์ของตัว mass fraction ของ CO2 ที่จำลองได้ก็อยู่ที่ประมาณ0.99นะครับแล้วก็มีน้ำติดอยู่นิดเล็กน้อยเนาะตรงนี้เป็นสาระสำคัญผมขอญาตไปต่อนะครับเมื่อนำเรียงข้อมูลของในส่วนของตัว mass and energy balance ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับทราบเนาะก็มาในส่วนของตัว equipment design and sizing นะครับตรงนี้ ผมก็เริ่มจากตารางที่2ผมได้นําเรียนสรุปข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สมมุติฐานที่ผมกําลังจะดีไซน์ในส่วนของตัวทั้งที่เป็น direct contact แล้วก็ในส่วนของตัวยูนิตต่างๆเช่นตัว Absorber ตัว s t i p p p กแล้วก็ในส่วนตัว Packing ในส่วนของ List รายการตรงนี้ของ Sizing เนี่ยก็จะสอดคล้องในส่วนของ Simplify ในส่วนของ p r o s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  o w ตะกน,นะครับก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูได้เลยอะ ผมขออนุญาตเริ่มในส่วนของตัว direct contact แล้วก็ Decentralization um Unit เนาะก็ตัว solder b a n d equation เนี่ยผมก็ได้กำหนดตัว k factor เนาะ,ะการกำหนด k factor เนื่องจากที่ผมเป็นนักวิชาการเนาะก็อาจจะมีการอ้างอิงในส่วนของตัวความเร็ว0.15มาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของ tangential length tangential to tangential l e n g นะครับอยู่ที่ประมาณ15-20เมตรแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของความสูงของ packing อ่ก็คือประมาณสี่ถึงแปดสเตจแล้วแต่จะเลือกใส่เนาะอ่าในส่วนของตัวมาในส่วนของในหอแอสโซเบอร์ทีหนึ A ่งศูนย์สองก็เช่นเดียวกันครับแทนเจนเชียร์ทูแทนเจนเชียรเนี่ยผมก็กําหนดประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเนาะแล้วก็แพคกิ้งก็ยังอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบสเตจตรงนี้นะครับแล้วก็มีซูเปอร์ฟีเจอร์วิลล์ซิตี้เนี่ยแล้วก็ความเร็วอของตัวแก๊สที่เข้าจะมาปะทะในส่วนของ MEA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรเปอร์เซกเนาะ,ะย้อนกลับมาในส่วนของตัว ซิปเปอร์ก็22นาะผมขออญาตไปเร็วๆคร่าวๆเนาะทุกท่านก็อาจจะเข้าไปวิวย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพคกิ้งจิโอเมทรีเนี่ยผมก็เลือกใช้โครงสร้างในส่วนของแพคกิ้งที่เป็นตัวเมลพค a เนาะที่มีตามท้องตลาดที่เป็น SS316 กอ่าก็คือป้องกันโครโซิสเล็กน้อยเนาะอ่าในส่วนของตัวริดแล้วก็รีนฮิตเชนเจอร์ผมก็มีการนำข้อมูลจากอ่าตัวหนังสือดีไซน์เนาะแล้วก็เป็นกำหนด ช่วงเอาไว้นะครับที่เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้ค่า U ที่ประมาณ0 2 8ถึง0.73นะครับก็สามารถไปเปิดรายละเอียดตรงนี้ได้จากผมนะครับแล้วก็มีการเลือกดีไซน์ในส่วนของรีบอยเลอร์ก็เป็นค่า U ที่ประมาณ1.14ถึง1.2นะครับที่เป็นดีไซน์คายทีเดียเนาะ,ะตัวรีบอยเลอร์เนี่ยผมก็เลือกเป็นในส่วนของ U-Tube g a s t o n Reboiler เนาะที่เป็นรีบอยเลอร์ทั่วไปที่ใช้ในส่วนของอุสาหกมหนักแล้วก็เป็น p ิโต Chemical ตรงนี้นะครับเบื้องต้น ออในส่วนของตัวคอนเดนเซอร์ที่เป็น e 1 0 9ผมก็เช่นเดียวกันครับก็เป็นการใช้ยูทิวธรรมดาปกติแล้วก็เป็นในส่วนของที่เป็นเชลแอนด์ทูฟฮิตเชนเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคูลเลอร์ทั้งหมดที่ผมจะดีไซน์ก็อาจจะเป็นใน YouTube ง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของปั๊มผมก็มีการดีไซน์ในส่วนของตัวเซนติฟูเกลแล้วก็เป็นตัวไดร์ผ่านตัวมอเตอร์อิเล็กทริกเนาะ แยกจากตัวโข่งกันอีกทีนึงซึ่งมันเป็นปริมาณโฟที่มากเนาะก็จะแยกกันไม่ได้เอาโข่งติดกับตัวปั๊มตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Multi-State อมเพรสเซอรผมก็มีการดีไซน์4-5เตตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลของอนักวิจัยท่านหนึงเนาะในปี2013แล้วก็มีการดีไซน์ไฟนอลตัว Pressure เนาะเพื่อจะขนถ่ายไปให้ทางอาจารย์น,นันเนาะที่เป็นในส่วนของตัวไบไลท์ที่เป็นลวิดแล้วก็ อีไซน์ที่เป็นสับคูลิควิดของตัว CO2 ก็อักเพรสเชอร์อยู่ที่ประมาณ110่งรถึงหนึบาในลิงก์ประมาณนี้เนาะเพรสเชอร์เรโซก็ประมาณ2.8ถึง3นะครับโดยประมาณแล้วก็สุดท้ายในส่วนของตัวน็อกเอาท์ดำหรือแฟลตดำเนาะผมก็ดีไซน์โฮ l อัพไทม์ Time ก็อยู่ที่ประมาณ2-5ถึงนาทีอ่าแล้วก็เบสเซลดีไซน์ก็เป็นตัวเลือก k ค a c กเตอรที่มีตัวเม็ดเม็ดตรงนี้ในที่นี้ก็คือมีอาจจะมีการดัก ตัวละอ,องน้ําอีกทีหนึง่งอีกชั้นหนึ่งบนตัวแฟลปดำนะครับแล้วก็เลือกออกแบบเล็กน้อยในส่วนของตัว corrosive เนอะ a l w a n แล้วก็มีการดีไซน์จอยเอฟฟ i เชนซี่เลือกตัวค่าสเตรนจ์นิดหน่อยตามหลักวิชาการเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้ดีไซน์ในส่วนของตัว tangential to tangential เนี่ยที่เป็นสัดส่วนระหว่างตัว outside diameter ก็ประมาณ3ต่อ1โดยประมาณนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ผมได้ดีไซน์เฟกเตอร์แล้วก็ตั้งแอสซัม t ชันก่อนที่จะเข้าไปสู่ในหมวดของการดีไซน์แล้วก็คอสติ้งนะครับผมขอแยกเริ่มในส่วนของตัวเกส t เทอร์รีบอยเลอร์เนาะก็อาจจะเป็นหัวใจสำคัญสักเล็กน้อยของตัว e อุป m e n t สำหรับหอตัวสติปเปอร์ก็แน่นอนครับว่าในส่วนของการคิดคอสแล้วก็เมื่อดีไซน์ไซซิ่งออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีการดีไซน์สเปคเล็กน้อยเนี่ยไซซิ่งตรงนี้ผมก็มีการเลือกดีไซน์ ร่วมคู่กับในส่วนของตัว Aspen EDR เนาะที่เป็น Exchange r Design a n d r a t i n g ตรงนี้นะครับเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ผมก็จะนำเรียนเข้าไปสู่ในส่วนของการคิดค่าซี C ยกำลังศูนย์ P เนี่ยก็เป็นในส่วนของตัว Process เนาะ Process เนี่ยสูตรเนี่ยผมก็หยิบมาจากในส่วนของตัวหนังสือตัว Professor t u r t o n เนาะที่เป็นหนังสือออกแบบในปี2018นะครับหน้าที่1251ก็ขออนุญาต อาจจะมีนักศึกษาเข้ามาฟังผมก็สักเล็กน้อยผมก็ขออนุญาตนำเรียนที่เป็นออกถึงบรรยายนิดนึงเนาะเผื่อได้ความรู้แล้วก็แชร์กับน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นเอนจิเนียร์รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับก็ในส่วนของที่เป็นสูตรก็ค่า K1K2K3 เนี่ยก็จะเป็น c o r เลเยตแฟกเตอรเนาะอ่าที่เกี่ยวข้องกับตัว Proces p พ r c ์เ s สตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวข้องกับตัว p r e s s u r e c o n d i t i o n แล้วก็ o p e r a t i n g pressure เนาะที่ดีไซน์ไว้ก็จะใส่ค่าตัวนี้ก็เปิดหนังสือได้ แล้วก็ในส่วนของ c ยกกำลัง0น p เนี่ยก็จะเข้าไปแทนในส่วนของที่เป็นแบร์โมดูเนาะอ่าตัวแบร์โมดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายอีกทีในอีกสไลด์ถัดไปนะครับแบรโมดูเนี่ยก็จะสอดคล้องกับในส่วนของตัว purchase price แล้วก็มีในส่วนของ factor ที่เป็นแบ r e โม n ู factor b a แบ m ์โมเนี่ยก็จะข้องเกี่ยวกับในส่วนของ pressure factor แล้วก็ในส่วนของ constant ของ bare โม n ูแต่ละ equipment ตรงนี้ก็สามารถ สอดคล้องกับตัว material spec ที่ผมดีไซน์เพราะว่าเนื่องจากในส่วนของตัวเนี้ก็จะเป็นอาจจะมีน็อกซ็อกเนาะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวที่ใช้กดเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็อาจจะดีไซน์ในส่วนของเป็นสแตนเลสสตีลในเกรดของ3ามงสแล้วก็316ไปในตัวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของในส่วนของ g e t t e n Reboiler หรือ E 1 1 0นะครับส่วนตรงนี้ต่อมาผมก็ ขออนุญาตไล่ไปทีละ Equipment แล้วก็ยกตัวอย่างเนาะแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับทุก Equipment ภายใน p r o c e s s โเนาะก็ให้เห็นภาพว่าในส่วนของตัว No อก o u u t ดำนะครับที่เป็นม u l t i s t t a t e o o p r r s s s r r ที่มันอยู่ร่วมกันเนาะอ่าเพราะเมื่อ c o m p r e s เ o อเนี่ยอาจจะมีในส่วนของ Liquid แล้วก็ v a p o r ออกนะแล้วก็มีการแยกในส่วนของ w a p o r Liquid ออกก็ทีเนี้ยก็จะดีไซน์ในส่วนของ Retention Time เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2มิลเนาะโบลุมก็อยู่ที่ประมาณ5 0 ลูกบาทแล้วก็ดีไซน์เพชเชอร์อยู่ที่ประมาณ160บาทก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถผูกสูตรในส่วนของ process price แล้วก็สอดคล้องกับตัว b บร์โมนูก็ไปเปิดหนังสือได้เลยตรงนี้แล้วก็อาจถ้ามีในส่วนของ p r e s s u r e factor เข้ามาก็สามารถเปิดให้สอดคล้องกันกับ Material ตรงนี้ได้เลยนะครับมาในส่วนของตัว Resolvent Pump ตรงนี้นะครับที่อยู่ใต้หอในส่วนของตัว a b s o r b e r ก็มีการดีไซน์ในส่วนของตัว s ชฟพา power ที่ประมาณ95กนะิโลวัตต์เนาะแล้วก็เป็นเ n t ติฟู g ก l แยกตัวโข่งจากตัวมอเตอร์ไร e ์เนาะที่เป็นอิเล็กทริกเลือก e f f ฟิเชนซีระหว่างตัวเขาเรียกว่าแมชช a n นิคอกับอิเล็กทริกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.5แล้วก็หรือ50%นะครับในส่วนตรงนี้ก็ f l u อิดก็เทียบเคียงใกล้น้ำเนาะที่ผมไปเช็คในส่วนของ p r o p e r t y มาเรียบร้อยแล้วก็มีการสอดคล้องแล้วก็ใส่ค่าในส่วนของตัว process price แล้วก็สอดคล้องในส่วนของตัว แบมโมลูคอสตรงนี้นะครับ uh, แล้วก็มาในส่วนของตัวหอแอสซอบเบอร์ S uber, ตรงนี้จะอาจจะแตกต่างหน่อยที่ผมดีไซน์โวลลุ่มเนาะร uh, ายละเอียดดีไซน์เดี๋ยวผมจะแนบให้ในสไลด์ที่หลังเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากสุดท้ายผมดีไซน์ออกมาเป็นโวลลุ่มอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าสี่เนาะสี่ร้อยห้าสิบสี่หรืออาจจะแอกซ์สมเมตประมาณ500ร้อยคิวก็ได้นะครับ uh, ตรงนี้ก็ไปคํานวณหาในส่วนของ L ศูน D เนาะ uh, ก็ตามสัดส่วนที่เป็นใครที่เหลยอในการดีไซน์ได้เลย ผมดีไซน์ในส่วนของตัวเมลา a c k แล้วก็แร็คช็กิงเนาะอะมีส่วน2ส,ส่วนเนี่ยที่ประกอบกันเพื่อง่ายในการเขาเรียกว่ากระจายพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างในส่วนของตัวที่เป็นลิควิด M E A แล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของที่เป็นฟูแก๊สแล้วก็เจอประทะกันที่มันค่อนข้างเต็มหน้าตัดหรือเต็มตัว Area, เซอร์เฟซชันอลแอเรียเนาะ ตรงนี้นะครับแล้วก็สอดคล้องในส่วนของตัว p r c e s s e แล้วก็กับามาเข้าสู่ในส่วนของตัว a บ module ตัว a บ m o d u l e เนี่ยก็สามารถไปเปิดในตารางที่ a 6นะครับเข้าใจว่าตัว a s ส e r อร์เเนี่ยผมไม่ได้ดีไซน์ในส่วนของตัวเป็นเพชรไหลมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1- ถึง1.5บา bar ก็อาจจะไม่มีในส่วนของตัวที่เป็น pressure factor เข้ามาเกี่ยวตรงนี้นะครับแต่อาจจะไปเลือกความหนาในส่วนของตัว material ตรงนั้นอีกทีก็ได้ครับส่วนตรงนี้นะแล้วก็มาถึงในส่วนของตัว Fin f ิ n แฟนคูลเลอเนาะที่อยู่ในส่วนของตัวคอมเพรสชันตรงนี้ฟินแฟนคูลเลอร์เนี่ยผมก็เลือกเป็นเหมือน AirFIN Air c ์คูปกติง่ายๆนะแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแผงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,710ตารางเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์เข้าออกเนี่ยเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับในส่วนของอ่าลิฟท์ผิดไฟลของตัว CO2 ที่มันมีแรงดันอยู่ก็อาจจะดีไซน์ในส่วนของ160บาาทตรงนี้นะครับแล้วก็คิดค่า ในส่วนของตัวแฟกเตอร์ที่ออกมาเป็นในรูปแบบของเพชเชอร์แฟกเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สอดของเข้าไปสู่ในส่วนของแบโมโนคอสตรงนี้ครับและก็สุดท้ายที่เป็นในส่วนของตัวมัลตนะิสเตตคอมเพรสเซอร์เนาะผมก็มีการดีไซน์ในส่วนของเอาตัว m อ็ e จากตัวโปรเซสซิ i m u มูเลชัก็เข้ามาดีไซน์แล้วก็ดีไซน์ในส่วนออกมาเป็นที่5 state compressor นะ้าสเตตคอมเพรสเซอร์เนาะเดี๋ยวรูปแบบของการเลือก5้าสเตตที่มามาจากไหนเดี๋ยวผมจะ ไปที่สไลด์ถัดไปนะครับของเฟสไดแกรมทีนี้ก็แน่นอนครับว่าในส่วนของตัวมัลติสเตปเนี่ยก็สอดคล้องกับตัว u r o h a s e แล้วก็ไปแทงค่าเหมือนเดิมนะครับเบื้องต้นกลับมาในส่วนของที่เป็นเฟสไดแกรมเนาะ,ะว่าสาเหตุที่ผมดีไซน์ที่ประมาณ5 step ตมาจากไหนก็เนื่องจากในส่วนของกราฟในส่วนของเฟสที่เป็น p พ e s s u r e and t e m p เนาะ,ะถ้าเราดูในส่วนของอ,อยู่ที่ประมาณ310อควินเนาะอัะ K นะอนี้เควินหรือประมาณที่ 40องศาเนาะแล้วก็อัดเพรสเชอร์ของตัว C O 2นะครับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ110เนาะแล้ก็จะอยู่เข้าเงื่อนไขในส่วนของตัว l i q u i d s u p e r f i c i a l velocity ตเนาะตรงนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆข,ของ phase d i ด g กรมเนาะแต่ถ้าไปลงลึกในส่วนของเพร s เ u อรแล้วก็เป็น e n t enthalpy phase Diagram ตรงนี้ในสไลด์ถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพกว่าว่าทำไมผมถึงเลือกค่อยๆ c o m p r e s s แล้วก็ยกระดับตัวเพร s เ u อรเนี่ยขึ้นไป เพื่อไล่แล้วก็เทียบเคลียงในในส่วนของที่หลีกหนีในส่วนของทนะูเฟสเนาะแล้วก็ในส่วนที่เป็น c o 2ที่เป็นแก๊สเฟสที่ผมแคปเจอร์ได้เนี่ยผมก็ค่อยๆเขาเรียกว่าเรียบเคลียงลาะตะเข็บนะครับไปสู่ในส่วนของห้าเตทห้าสเตตรงเนี้ยผมก็มีการดีไซน์เผื่อเนาะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงเนี่ยที่เป็นเส้นปาเนี่ยเป็น100บาร์หนึบาร์เนี่ยผมมีการดีไซน์เผื่อเนาะเผื่อว่าเดี๋ยวมันจะกลับเป็นในส่วนของตัว เวเปอร์อีกครั้งหนึ่งผมก็มีเผื่อไว้ไว้ง่ายๆก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปที่ผมอัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นคอน d i t i o n ที่ผมจะเลือกใช้จะจะมากจะน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานคุณภาพผมอีกทีเนาะเบื้องต้นที่ผมดีไซน์ที่เป็นเล็งไว้ก็คือประมาณหนึ่งร้อยสิบบาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาที่อุณหภูมิสามสิบห้าถึงสี่สิบองศานะครับอันนี้ก็คือที่มาพอผมมีการคอมเพรสเป็นสเตจสเตจท,ที่ห้าเนี่ยผมก็สามารถไปอ่า ผูดาวแล้วก็ไปเจอมันที่เป็นลิควิดไฟล์ของตัว CO2 ได้ก็ตามหลักการของเฟสไกดแกมตรงนี้นะครับเบื้องต้นที่เป็นลิควิดเฟสนะครับตรงนี้กลับมาในส่วนของการอธิบายในส่วนของคีย์พารามิเตอร์ที่หลังจากตัวซิมูเลชันแล้วก็ดนะีไซน์ไซซิ่งเนาะผมก็มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการคุยก,กับทีมงานคุณภาพหรือทีมงานพี่โต้งเนาะก็ได้ข้อมูลออกมาแล้วก็มาเรียบเรียงเนาะว่าถ้าวันนึงเนี่ย พารามิเตอร์ภาพรวมเนี่ยของแพนทางสหโคเจนเนี่ยที่จะติดตั้งในส่วนของตัว CCS ตัวแคปเจอร์เนี่ยก็จะมีภาพหรือมีข้อมูลคร่าวๆยังไงนะครับก็เริ่มจากที่ผมใส่ในส่วนของตัว biomass file power plant เนาะที่เป็นสหโคเจนกรีนอยู่ที่9.9เมกกวัตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพนเน็ตเอฟฟิ c ชนซี y ที่ยังไม่มีระบบแคปเจอร์เนาะอยู่ที่ประมาณ45.5%นะครับคิดจากตัว โรฮิตติ้งแวลูนะครับแล้วก็ในส่วนของส e a m ก็อยู่ที่ประมาณ Superficial เนาะแล้วก็ที่เป็น600แล้วก็270บาทนะครับรับ power p รที่ไปดูมาก็จะเป็นบูดชิปนะครับแล้วก็แพนตั้งอยู่ที่ลำพูนเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นตัวลาดพัฒนานะครับกลุ่มลาดพัฒนาในส่วนของตัว Carbon Capture Plant ที่ผมจะดีไซน์ก็คือเป็น Post c o m b u t t i o n ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ตัวโซเวนเนี่ยออกมาเป็น MEA ประมาณ30อ่า บายเวกแล้วก็ผสมในส่วนของน้ำรีมินเนาะแล้วก็แคปเจอร์เลทเนี่ยที่ผมดีไซน์แล้วก็สกัดออกมาจากโปรเซสซิมูเลชันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 6 6 6กเนาะก็หารจากโมลกับโมลด้วยกันเลยก็คือเป็นโมลของในส่วนของที่ฟีดเข้ามาแล้วก็ดักจับตรงนี้นะครับจากโปรเซสซิมูเลชันแล้วก็อัตราที่เป็น C O 2 Capture อร์โฟเ t e นะครับที่เป็นบา m a s สที่เป็นตันเนาะขออนุญาตที่เป็นตันเมตริก ต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ387,853ตรงนี้ก็จะเป็นผลของ simulation เนาะที่ผมใช้โมเดลเลือกโมเดลเข้ามาแล้วหลังจากแคปเจอร์เสร็จผมก็มีการในส่วนของแยกเป็นไปคอมเพลสเนาะคอมเพลสทีนี้ผมก็ดักในส่วนของ CO2 product priority นะอยู่ที่ประมาณ99.5นะครับที่เป็นโมนแฟคชั่นที่ผมสกัดข้อมูลมาแล้วก็ในส่วนของ CO ที่เป็นเฟดก็เป็นสับ cool คนะูลิควิดเนาะหรือ super คร i t ิคอลฟลูอินะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ในการคอมเพรสเทสเ u r e Condition ก็อยู่ที่ประมาณ110่ถึงหนึบาร์นะครับแล้วก็มีการใช้เทมอยู่ที่ประมาณ30 4 0ถึง40องศาตรงนี้นะครับขออนุญาตไปต่อนะครับในตารางที่4ตารางที่4ผมก็มีการาสกัดข้อมูลเนาะที่ผมเคยคอมมิชเมนต์ ment, หรือพันธสัญญาไว้กับว่าแล้วในการดักจับข้อมูลคาออร์บอน1ตันเนี่ย จะต้องใช้ปริมาณ utility consumption เนี่ยเท่าไหร่สำหรับตัวเทคโนโลยีที่เป็น a m i n b b s e e post combustion เนาะ,ะหมายเลขที่หนึ่งก็คือเป็น auxiliary electricity supply เนาะก็ผมได้สกัดข้อมูลมาจาก liswork เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.08เมกะวัตต์ฮาวต่อคาร์บอน1ตันที่แคปเจอร์ได้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็มีการหาข้อมูลเนาะจาก literature survey ว่าข้อมูลที่ผม simulation หรือคำนวณได้เนี่ยมันสอดคล้องกับ ประชาคมโลกไหมก็เห็นว่ามีงานวิจัยในส่วนของปี2024นะก็กำหนดเล็งออกมาอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.5นะครับโดยประมาณอันที่2องเป็นตัว medium p เ e s s u r e steam หรือเป็น t h e r ม a l เนาะที่จะต้อง supply ให้ถ้าผมจะดักจับคาร์บอน1ตันก็อยู่ในประมาณที่ผมคำนวณได้จาก diswork ของผมนะครับก็เป็นประมาณ5.83กิกะจูลเปอรตันแล้วก็ผมก็ได้ หาข้อมูลในการกําหนดเลงว่าอยู่ในสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นไหมก็ที่เขาลิสต์มาก็ประมาณ2.3ถึง9.2นะครับโดยประมาณแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสตรีมเนี่ยไม่เอาเป็นในหน่วยพลังงานที่เป็นกิจจูลเนี่ยเปลี่ยนเป็นตันเพื่อให้อ่าทางาโคเจนเห็นภาพเนะว่าจะต้องป้อนสตรีมหรือซัพพลายสตรีมเนี่ยกี่ตันต่อคาร์บอนแคปเจอร์ก็คํานวณออกมาได้อยู่ที่ประมาณ2.82นะครับตันของมีเดียมพเชอร์สตรีมต่อ1นึ่งคาร์บอนแคปเจอร์ แล้วก็มาในส่วนของตัวน้ํำดีมินที่ผสมเนาะก็เป็นอยู่ที่ประมาณ0.21ลูกบาทต่อตันคาร์บอนแคปเจอร์หมายเลขก5ก็จะเป็นในส่วนของ c o o ิงวอเตอร์เมคอัพที่จะต้องเติมเข้ามาในระบบนะครับอยู่ที่ประมาณ0.26ลูกบาทต่อตันคาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็หาในส่วนของข้อมูลที่สอดคล้องกับ us doe นะครับในปี2019ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่เลงอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1.8 ในส่วนของน้ําชิาตรงนี้ผมอาจจะมีะการดีไซน์ของชิลวอเตอร์เพิ่มเติมเนาะ,ะก็อยู่ที่ประมาณ1 9 7หรือประมาณ2 Q คิวต่อตันคาร์บอนแคปเจอร์ในส่วนของ w a s t e water t r e a t m e n ทที่ผมจะต้องมีการนำเพิร์ชหรือนำไบพาสของในส่วนของ MEA ที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีะในส่วนของ Dia direct c o n t a c t ที่มีฝุ่นมี p a r t i c l e หรือมี No อกซตรงนี้ผมอาจจะต้องดีไซน์ในส่วนของ w a s t e water เพิ่มซึ่ง ก็ดีไซน์แล้วก็ได้คำนวณในส่วนของค่า waste water ประมาณ4ลูกคิวนะครับต่อตัน carbon capture ตรงนี้ทางผู้ประกอบการอื่นๆก็สามารถเอาตัวเลขผมเนี่ยไปต่อยอดได้เลยกับการคำนวณในส่วนของตัว p a n t s water treatment เนาะในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ MEA makeup ผมใช้ MEA อยู่ที่ประมาณ 1.5กิโลต่อตันคาร์บอนแคปเจอร์นะครับซึ่งผมก็หาข้อมูลมาเช่นเดียวกันก็สอดคล้องในส่วนของที่เป็น USDOE ปี2019อยู่ที่ประมาณ0.5ถึง3.1นะครับโดยประมาณและสุดท้ายผมมีการดีไซน์ในส่วนของตัว r e เค a i เ e อแล้วก็เป็นการอ่ายูนิตท,ที่ต้องการร g e n e r a รตในส่วนของ MEA เนาะซึ่งการรีเจเนเรตเนี่ยอาจจะต้องใช้ด่างเข้ามาช่วยแล้วก็มีการสูญเสียด่างหรือใช้ด่างไปเนี่ยในการดักจับ1ตันคาร์บอนแคปเจอร์อยู่ที่ประมาณ1 1 1 3กิโลกร,รัมของด่างนะครับในส่วนตรงนี้ต่อไปผมขอญาตไปในส่วนของเซกชันถัดไปที่เกี่ยวข้องกับตัว p e r ร์ r อร์ c e นซของแพนภาพรวมที่จะเอาในส่วนของ แคปเจอร์ยูนิตแล้วก็หรือแคปเจอร์ซิสเต็มแล้วก็คอมเพลซ์ซิสเต็มเนี่ยไปติดตั้งในส่วนของตัวสหโคเจนนะครับผมมีการสรุปขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งในส่วนของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแผ่นเนาะตรงนี้ในส่วนของที่เป็นสหโคเจนที่ผมลงพื้นที่ไปกับทางพี่ยศแล้วก็ทีมงานคุณภาพของผมนะครับจะเห็นได้ว่าในสหโคเจนเนี่ยก็ผลิตไฟฟ้าเนาะอยู่ที่ประมาณ9.9เมกะแวลต์ทีเนี้ยหากติดตั้งในส่วนของตัวแคปเจอร์แผ่นของผมเนี่ยจะต้องอ่าพรอไวในส่วนของตัว ไฟฟ้าเนาะที่เข้ามาอยู่ที่ประมาณเล็งอยู่ที่ประมาณ3.4ถึง4ี่มกะวัตต์นะครับตรงนี้จะทำให้ next power output ของโคเจนเนี่ยก็จะตกลงก็เอาตัวเลขไปลบกันเลยง่ายๆตรงนี้นะครับก็จะตกลงทีเนี้ยก็จะ net efficiency เนี่ยก็จะตกลงจากที่ประมาณ45ก็เหลือประมาณ35ตกลงโดย10%โดยประมาณนะครับสำหรับแพนแคปเจอร์เนี่ยผมก็ ดีไซน์แล้วก็ทําสรุปเงื่อนไขออกมาก็โฟล์เข้ามา,าเป็นกิโลนะผมพยายามทําหน่วยให้มันหลากหลายก็จะได้เปรียบเทียบกันแต่มันอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันถ้าเทียบเป็นต่อปีนะครับแล้วก็โวลลุ่มตรงนี้ออกมาคอนเซนเทรชันที่ผมรับมาอยู่ที่ประมาณ13% by Volume นุมะครับตรงนี้แคปเจอร์เล็กซิตี้ของแ a n แคปเจอร์เนี่ยจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ0.26เมกมวัตถ์ถึง0.5โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับเป็นเป็นเลงก์ แล้วก็ดักจับคาร์บอนรีมูเวลบ์เอฟฟิเชนซีอยู่ที่ประมาณ96.6นะครับใช้ตัวลิสโหลดนะครับที่เป็นเทียบโมนนะครับส่วนใหญ่ที่งานวิชาการเนี่ยเขาจนใส่จะเทียบเป็นโมนผมก็เลยเทียบเป็นโมนของ CO2 ต่อโมน MEA ให้ก็อยู่ที่ประมาณ0.14เดี๋ยวผมจะเทียบกับลิเทเลเจอร์อีกทีว่าจะสอดคล้องประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของรีโหลดตรงนี้นะครับก็เป็นเลโชเทียบเป็นโมนเหมือนกัน อยู่ที่ประมาณ0.34แล้วก็ specific solvent demand อยู่ที่ประมาณ0.06นะครับอ่าแล้วก็ r e b e r l e r duty ก็อยู่ที่ประมาณ3.78แล้วก็ในส่วนของ solvent c o n c e n r a t i o n ก็เหมือนเดิมนะครับ30ตรงนี้นะครับมาในส่วนของตัว c o m p l e x c o m p l e x เนี่ยอาจจะกินไฟในส่วนของสระโคเจนสักเล็กน้อยก็ผมผมคิดว่าไม่เล็กน้อยครับก็เยอะอยู่ประมาณ3.14เมกะวัตต์นะครับ3.14เมกะวัตต์ตรงนี้นะครับ ่าแล้วก็รับโฟเลตเข้ามาก็สอดของจากการแคปเจอร์เสร็จแล้วก็มาคอมเพลส e เลยหน้างานเนาะแล้วก็เปอร์เซ็นในส่วนการคอมเพลส e ที่เป็นแมคแมิคาลเนาะอ่าแล้วก็เช้งออกมาเป็นอิเล็กทริซิตี้เนี่ยผมก็คอนเวิร์ตจาก0.75นะครับแล้วก็คอมเพลส e ผ่านไปล์เนาะเพื่อที่จะขนส่งทางท่อแล้วก็อาจจะไปสตอเรจในใต้ดินก็อยู่ที่ประมาณ110ถึง153บานะครับโดยประมาณ ภาพรวมก็ผมได้ทำโอเวอร์วิวเนาะว่าวันนี้ถ้าสหโคเจนจะติดตั้งแผ่นนี้ก็จะต้องพรอไวในส่วนของไฟให้ผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.56เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เทอร์มอลเนี่ยถ้าเป็นสตีมเนี่ยอยู่ในเลงอยู่ที่ประมาณ25ตันถึง126ตันเนาะอ่าตรงนี้แล้วถ้ากินไฟนปกติถ้าสหโคเจนเนี่ยดำเนินผลิตไฟอย่างเดียวเนี่ย เขาก็จะได้ประมาณ9.9เนาะเอาตัวตัวเลขเนี้ยสาตัวเลขเนี้ยบวกกันแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยจะมาติดตั้งในส่วนของตัวแพนแคปเจอร์เนี่ยอ่าในส่วนของค่าไฟเขาเนี่ยก็จะตกลงแล้วถ้ากินในส่วนของตัวเทอร์โมเนี่ยก็จะเอาตัวประสิทธิภาพของผลิตไฟเนี่ยไปแบ่งให้เทอร์โมซึ่งผมก็ใส่เป็น question mark เนาะเดี๋ยวต่อไปอ่ะผมก็จะ work out กับทีมงานสหโคจนอีกว่าถ้าเกิดต้องการในส่วนของสตีมเนี่ยอยู่ในเลงประมาณเนี้ย กินแปลงเอลิเขาเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะคอนบดไปนะครับอ่าแล้วก็ภาพรวมในส่วนของคอมเพรสเนี่ยก็จะกินไฟหน่อยก็จะเห็นภาพว่าอยู่ที่ประมาณ3.4เมกะวัตต์แล้วก็ผมได้สกัดข้อมูลที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนาะที่ป้อนเข้ามาจากฟูแก๊สเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเลยจากตัวโปรเซสซิมงเลชั่นเข้ามาอยู่ที่76ตันต่อชั่วโมงเนาะแล้วก็ผมก็ดักจับได้อยู่ที่ประมาณ45ตันต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับเบื้องต้น อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ผลส่งให้ทางอาจารย์นันแล้วก็อาจารย์มิกไปกบแล้วก็เข้าหลุมใต้ดินต่อไปนะครับตรงนี้าภาพรวมในตารางที่6ผมก็หลังจากที่ผมได้ศึกษาเนาะผมก็มีการคอมเพร์กับ2อง m m e r c i a เชียลแนเนาะแล้วผมก็มีการสกัด data ว่าในส่วนที่ผมทำ Process Simulation แล้วก็ Design Concept เนี่ยมันสอดคล้องกับในส่วนของคอมเ e r c i ชียลแพไหมตรงนี้ยผมก็มีการ l i เ e เ a t u r e มาสปีด้วยกันนะครับก็ ในส่วนของปี2024แล้วก็2 0 2 0น่เนริ่มจากในส่วนของ Full Gas Capacity ที่ผมป้อนเข้ามาเนาะที่เป็นตันต่อวันตรงนี้ผมพยายามคอนเวิร์ตให้สอดคล้องกับรีเทเลเจอร์ะนะครับตันต่อวันอยู่ที่ประมาณ400อ่าแล้วก็ในส่วนของ M E A s o v e n เนี่ยผมจะเท่ากันกับเขาเลยแล้วก็ในตัว Reload อ่า reload ที่เทียบโมนเนี่ยผมก็อยู่ที่ประมาณ0.14เนาะแต่ในส่วนของที่เป็น Commercial Plan ปี2024เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.28แล้วก็ ปี2020เนี่ยอยู่0.3และทีเนี้ยผมก็มีการต่อยอดอีกว่าแล้วถ้าเป็นแพนอื่นๆที่นอกเหนือจากปี2024และ2020เนี่ยจะมีเล็งของตัว l ีนโ l o ดดิ้งอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณผมสกัดตัวเลขมาอยู่ที่ประมาณ0.05ถึง0.5นะครับโดยประมาณก็ผมยังอยู่ในเล็งของเขาอยู่ตรงนี้นะครับ0.14ต่อมามาดู list load นะครับในส่วนของตัว l i สต์โหล อ่าก็ศูนย์จุดสามสี่ผมก็อยู่ในเล้งนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่เอาเอาเล้งของเขาหน่อยครับของผมศูนย์จุดสามสี่ของเขาอยู่ที่เริ่มที่ประมาณศูนย์จุดสี่ห้านะครับแล้วก็ของคอมมูเชียสแพนทั้งสองปีเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดห้าตัวฟูลแก๊สเนี่ยของผมก็ยังอยู่ในเล้งนะครับสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ลีนเทมในส่วนตรงนี้เนาะอ่าเขาใช้อยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าผมใช้สี่สิบแล้วก็มาสู่ในส่วนของตัวลิควิด ต่อแก๊สเรโซในหอแอสซอบเบอร์เนาะเป็นงานดีไซน์ลงรายละเอียดนิดนึงผมอยู่ที่ประมาณสองจุดหสองุดปดหกนะครับอยู่ในเล้งอยู่ที่ประมาณ2ถึงสามจุดสี่แปดเนาะอะ่ก็อยู่ในเล้งกันตัวแอสซอบเบอร์เพรสเชอร์ซิปเปอร์เพรสเชอร์ตรงนี้นะครับก็อยู่อันนี้ของผมเอาเล้งนิดนึงเพราะว่าผมต้องการดีไซน์ให้มันยกเพรสเชอร์นิดนึงแล้วก็เพราะว่าในส่วนของยูนิตเนี่ยอาจจะมีเฮดชดดอกต่อยูนิตเนี่ยค่อนข้างแล้วก็เดี๋ยวหักลบกบหนี้กันไปนะครับตรงนี้ และสุดท้ายในส่วนของคาร์บอนแคปเจอร์ในส่วนของทุกด i เทลเจอร์เขาก็ไม่ได้ใส่มาเนาะแต่ผมได้ใส่ประมาณ3ามแสโดยประมาณนะครับภาพรวมก็จะเป็นในส่วนของการดีไซน์แอนด์ไซซิ่งก็จะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของหัวข้อที่2ที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวแคปเจอร์คอนะครับที่เป็นคอร์สแอสเมชันตัวคอร์สแอสเมชันเนี่ยผมก็เอาข้อมูลแล้วก็บูรณาการข้อมูลมาจากหลายแหล่งเนาะ ส่วนหนึ่งมาจากแหล่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาก็ให้ความคุณาที่ให้ข้อมูลผมมาเนาะอ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นดีไซน์ในส่วนของตัวจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ข้อเสนอแนอะจากอ่าทีมงานคุณภาพที่เป็นทางด้านฝั่งไลเซนซซอร์นะครับแล้วก็หมายเลขที่2เนี่ยตัวคอสที่ผมเอามาเนี่ยก็มีอยู่ในมือเนาะก็ส่วนตัวก็เคยทํางานประเภทนี้มาก่อนอาจจะมีคอสอยู่ในมือแต่ก็ไม่ได้เป็นปีที่อัปเดตก็ผมก็แค่คูณในส่วนของตัวเ,เงินเฟอ้อแล้วก็ เอาตัวเลขตัวเคมันข้อคอสอิเด็กเข้ามาคูณร่วมนะครับแล้วตัวที่3เนี่ยในส่วนของตัว commercial data เนี่ยผมก็หยิบในส่วนของ data price บางตัวเช่นปั๊มโบเวอร์อะไรที่มันค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างแน่ชัดเนาะก็เอาหยิบมาบูรณาการด้วยแล้วก็ในส่วนที่4เนี่ยจะเป็นในส่วนของ equipment cost ที่เป็น cost correlation เนาะที่บางตัวที่ผมอาจจะไม่ทราบเนาะแล้วก็อาจที่ในส่วนของไเซนซก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลมาที่มันเชิงลึกมากๆ ผมก็เลือกใช้ในส่วนของตัวจากหนังสือเนาะที่เป็น poster tutton เนาะปี2018ตรงนี้นะครับหนังสือดีไซน์แล้วก็มีการใช้ตัวกราฟิกข้อไม่ตัดพอดหากราฟสเล็กน้อยตรงนี้นะครับเข้ามาร่วมในการพิจารณาในส่วนของตัว Cap-Cost หรือ c o e s t estimation ครับภาพรวมผมในส่วนโครงการนี้นะผมเสนอเป็นในส่วนของตัว b บบโมนะูคอสเนาะซึ่งแบบโมนูคอสเนี่ยผมต้องขออนุญาตขยายความนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ย ทางท่านผู้มีเกียรติเนี่ยหรือทางไลเซนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ในส่วนของตัวฟีดเนะาะฟรอนต์เอนจิเนียริงดีไซน์นะมาแล้วเขาก็อาจจะมีการทำโปรเซสคอร์สในส่วนตรงนี้โปรเซสคอร์สก็หมายความว่าเป็นคอร์สที่จากดีไซน์แล้วก็มีการสั่งซื้อจากาในส่วนของตัวแฟบริเคเตอร์ที่มาจากเกาหลีบ้างจีนบ้างอินเดียบ้างแล้วก็ขนไทยมาหน้าง,งานขนไทยมาหน้าง,งานเนี่ยก็ยังยังใช้งานไม่ได้เนาะก็ยังเป็นฮีเซนเจอร์ที่มาวางตั้งตรงนี้เขาเรียกว่า ฟรีออนบอร์ดคอส t หรือ f ร o c คอสเนาะก็อาจจะจ่ายในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของ Transportation ค่า l a b o อแล้วก็ค่า Material ติดตั้งเล็กน้อยเนาะแต่ของผมเนี่ยจะขยายความในส่วนของตัว b a r e Monu Cost b เมแ Monu Cost เนี่ยหมายถึงผมเนี่ยได้ต่อยอดจากตัว f o p cost แล้วก็มีบวกในส่วนของตัวค่า c o n t r a c t o r f e e เนาะค่า Overhead ต่างๆหรือ Contingency ต่างๆเพื่อให้มันติดตั้งแล้วภายในรลศมี3เมตรเนาะะที่ผมได้ทำการเขาเรียกว่า ตั้งสมมุติฐานตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขออนุญาตยึดเป็นสารณะในส่วนของงานต่อไปนี้แล้วก็จะอธิบายในส่วนของสร้างคอร์สต่อไปนี้ที่เป็นแบรโมนูคอร์สนะครับภาพรวมที่ผมนําเสนอในส่วนของตัวคอร r ร l เลชันเนาะในส่วนของตัว pro-efficient ที่อาจจะเป็นเชิงลึกหน่อยอแล้วก็ผมได้มีการกําหนดเป็นกรุป๊ปเนาะกรุ๊ปของปั๊มกรุ๊ปของคอมเพรสเซอร์กรุ๊ปของเวสเซล กรุ๊ปของ e x c h a n g ชนเแล้วก็กรุ๊ปของ Tower ตรงเนี้ผมก็มีการเปิดหนังสือตรงเนี้เข้ามาตัวรายละเอียดตัวเนี้ก็มาจากทั้งไลเซนซซอด้วยทั้งในส่วนของตัวหนังสือด้วยแล้วก็ a s สเพด้วยแล้วผมก็เอามาลิสต์กันให้ดูง่ายนะครับแล้วก็นำเสนอแล้วท่านก็สามารถเข้าไปเข้าสูตรเนาะที่ผมพูดมาก่อนหน้านเี้ในสไลด์ที่เป็น K1, K2, K3 C 1 C2 C3 B1 B2 แล้วก็ FPF แล้วก็ FM ตรงนี้นะครับแล้วก็ นำมาสู่การหาในส่วนของตัว process cost แล้วก็คำนวณในส่วนของตัว b a r e monu cost ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของพวก operating condition ตามมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะมองภาพให้ทุกท่านเห็นเนาะว่าตัวเลขหรือภาพรวมเป็นประมาณนี้เนาะครับก็กลับเข้ามาสู่ขั้นตอนในการดีไซน์หรือในการคำนวณ cost เนาะที่เป็น c a เปกโอเปกแน่นอนครับว่าข้อมูลอะ่ะมันควรจะสอดคล้องกันในส่วนหัวข้อที่หนึ่งที่ผมได้ คำนวณในส่วนของเป็น material and energy balance เนาะผ่านในส่วนของตัว process simulation ตัวเนี้ยผมก็จะมาสอดคล้องกันเพื่อเตรียม flow sheet เนาะ flow sheet ในที่นี้ก็ง่ายๆเลยครับก็จะเป็น excel เนาะ excel file ในส่วนตรงนี้แล้วก็มีการ list ในตัวของตัว major equipment แล้วก็ minor ต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับในส่วนของฝั่งที่เป็น co capture แล้วก็ co2 compress แล้วก็มาหมายเลข3าในส่วนที่เป็น อุปกรณ์ n t s i ่ i ตะเกียที่ผมได้กล่าวนําเรียนของแทกท่านผู้เกียรติไปแล้วเนาะที่สอดคล้องกับ M&E ตรงนี้ก็จะอามาประเมินราคาของตัว Equipment ทั้งหมดมาจากที่แหล่งทั้งหมด4แหล่งที่ผมพูดไปตะเกียที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อาจจะสเต็ปเริ่มต้นก่อนที่เป็นคํานวณแบบ hand calculation เนาะใช้เบสิกทาง Engineering สเล็กน้อยเนาะแล้วก็มีการทำอุปกรณ์เช็คดิาแล้วก็สเป h e e ตออกมา คำนวณในส่วนของ process cost ก็ได้ c ยกำลังศูนย์ของแต่และ equipment ภายในตัวแผ่นของ CO capture แล้วก็ตัว CO2 compress ตรงนี้นะครับแล้วก็คำนวณในส่วนของ process เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะรวมในส่วนของตัวเลือก material เลือก operating แล้วก็เข้ามาในโหมดของตัว bare module cost แล้วก็ CMB ตะแกที่ผมกล่าวนำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขเจผมก็ได้ประเมินในส่วนของ ทุกอย่างเนาะในรัศมี3เมตรที่ผมได้ตั้งสมมติฐานไว้แล้วก็รวบรวมเป็นตัวแบมโมนูภาพรวมใหญ่เนาะที่เป็นคอนบดในส่วนของ US ดอลลร์ตรงนี้นะครับและสุดท้ายผมก็มีการคูณในส่วนของตัว s p e c i f i c ที่มาจากในหนังสือเนาะที่เป็น direct แล้วก็ in direct factor เดี๋ยวผมก็จะมีไฟล์ Excel ให้ทางแขกผู้มีเกียรติได้ลองจำลองแล้วก็ลองคีเนาะเผื่อ ทุกท่านจะได้นำโปรเจกต์คร่าวๆไปเสนอผู้บริหารแล้วก็ดําเนินการต่อยอดในส่วนของโครงการนี้ต่อไปเนาะแล้วในส่วนที่9เนี่ยที่จะเป็นในส่วนของคาเปกโอเปกผมก็มีการสัมมิชั่นมาให้ทุกท่านอีกทีนะครับประมาณนี้ตรงเนี้ก็จะเป็นเหมือน7ขั้นเป็น9ขั้นตอนเนาะที่ผมค่อยๆนําเรียนนําเสนอที่มาที่ไปให้แขกผู้มีเกียรติได้รับทราบในส่วนของตัว c อร์สอิวาเรชัครับ ภาพรวมอีกครั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ total capital investment หรือ TCI TCI แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกมาจาก fixed capital investment หรือ FCI ตรงนี้นะครับหรือ TPC หรือ total p l a n cost ที่มาจาก bare b u cost แล้วก็คูณในส่วนของ indirect แล้วก็ direct ตัว factor เนอาแล้วก็ในส่วนของ working capital เนี่ยถ้าเราอาจจะเรียกว่าทำล่วงหน้าหรือทำนายล่วงหน้าได้ก็อาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ10-90%ของ TCI ก็ได้ครับแต่ตรงนี้ในส่วนของ working capital เนี่ยก็อาจจะพิดิกไว้ก่อนก็คือก่อนที่จะแทนจะ operate เนาะตรงนี้ก็อาจจะใส่ไว้ก่อนซึ่งในส่วนของโ o c u s Group ครั้งที่3เนี่ยเดี๋ยวทางผมทีมงานผมแล้วก็ทีมงานอาจารย์ธนาพลเนี่ยก็จะได้ทําในส่วนของ sensitivity analysis ต่อไปเนาะแล้วก็นําเรียนนําเสนอแขกผู้มีเกียรตินะในโฟกัสกลุ่มครั้งที่3นะครับแล้วในส่วนของตัว FCI เนี่ยก็ แตกยอดออกมาเป็นในส่วนของตัวแมนู f a c t จ r i n g เนาะแล้วก็เป็น n o n น a แมนูแฟคเจอรก็เรียกง่ายๆว่า Direct กับอินด r เร t คอสซึ่งตรงเนี้ยผมได้นำตัวเลขเนี่ยมาจากตัวหนังสือเนาะแล้วก็ทำใส่ใน Excel เนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูอีกทีตรงเนี้ยก็จะเป็นภาพรวมภาพใหญ่ๆเนาะที่ผมจะได้นำเรียนคอร์สเป็นโครงสร้างของคอร์สประมาณนี้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของที่คิดในส่วนของ LCOC เนาะ เบื้องต้นสไลด์นี้ก็ต้องขอบคุณอ่าดรปรมีมิเดีเนาะที่ได้ชี้แนะผมแล้วก็ให้เห็นภาพในการแตกรายละเอียดเพื่อน,นาเรียนแขกผู้มีเกียรติให้เข้าใจเนาะแน่นอนครับว่าเมื่อเข้าสู่โหมด M&E เนาะ Hand Cal แล้วก็เป็นแบบโมดูลคอสแล้วก็มีการใส่ในส่วนของตัวค่าเปกที่คูณในส่วนของอินเนอเล็กคอสที่มาจากหนังสือเนะอาะที่ตัวแปรในส่วนของ Equipment แล้วก็มาในส่วนของในส่วนของที่เป็น Level ลหลายคอสออฟคาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็ CO2 capture ของในส่วนของฝั่งที่เป็น CO2 capture แล้วก็ในฝั่งของที่เป็น CO2 c o m p พ e สเนาะทีนี้พอแตกรายละเอียดที่เป็น CO2 capture เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าในส่วนของแบ m o โมโนคอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44ล้าน US ดอลลาร์เนาะแล้วก็คูณในส่วนของอินดเล็กแล้วก็ไดเล็กคอสที่เป็นเ a โชแฟกเตอร์อยู่ที่ประมาณ6.5ตรงเนี้ยไม่ได้ ยึดเป็นสาระนะครับก็ถ้าใครมีข้อมูลหรือข้อมูลที่แม่นกว่าผมก็สามารถปรับลดในส่วนของเรโซตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมทำมาให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆวกว่อนเนาะในส่วนของ Order o ์ออฟแม t กซิจุดก็คูณออกมาอยู่ได้ที่เป็นแคปเจอร์อยู่ที่ประมาณ254ล้าน USD ดอลลาร์นะครับในส่วนของฝั่งแคปเจอร์แล้วในฝั่งคอมเพรสชันเนี่ยก็มีการคำนวณแบร์โมนูคอสของ e อ i ป m e n t ในฝั่งคอมเพรสก็จะเป็นตัวมัลติสเตตคอมเพรสเซอร เป็นตัว f แฟ d กดำเป็นตัว air ์ฮ a t คูลเลอตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถคูณ6.5เช่นเดียวกันคูณออกมาเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ54.26นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็รวมตัวเลขทั้งฝั่งแคปเจอร์แล้วก็ฝั่งคอมเพรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 8 8 6หรือ309ล้าน u s ดอลลาร์ที่เป็นมูลค่าการลงทุนเนาะ TCI ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปสู่ในสไลด์ถัดไปที่เป็น C c a r ร์บ LCOC นะครับเรียกว่าหราย cost of carbon capture ก็ผมได้หยิบสูตรเนาะมาจากตัว literature หลายที่หลาย literature แล้วก็หลาย paper เนี่ยก็คิดสูตร LCOC ก็เริ่มจากในส่วนของตัว correlative factor หรือ correlative ตรงนี้นะครับตัว FCR แล้วก็ F ในส่วนของที่เป็น operating and maintenance เนาะ,ะแล้วก็คูณกับที่เป็น summation ของตัว cost หรือ TC r TCI ที่คำนวณมาตะกี้นะครับเบื้องต้นแล้วก็หารด้วยแฟกเตอร์ที่เราดักจับได้จาก process simulation เนาะอยู่ที่ประมาณ3ล้านแผมก็ตั้งตัวเลขไว้ก่อนแล้วก็ในส่วนของ operating cost จากตะเกียะทั้งเป็นในส่วนของตัวน้ำ pooling ค่าไฟค่า s t e ี m ในส่วนของน้ำดีมินน้ำชิลแม้กระทั่ง wastewater treatment ก็ดักดักข้อมูลหรอสกัดข้อมูลน่ะเข้ามาในส่วนที่เป็นพจของ operating cost นะครับ แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเห็นร่วมกันกันกบอาจารย์ธนพลนะครับว่าใช้ i n t e r อร์เ a t e อยู่ที่ประมาณ8%แล้วก็แพนไลท์ไทม์ของ C Capture เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ25ปีแล้วก็มีการแทนค่าในสูตรนี้นะครับแล้วก็เข้ามาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ0.094ตรงนี้นะครับ0.094ก็เอามาเตรียมคูณกับในส่วนของที่เป็น Capital Cost หรือ TCI เนาะแล้วก็บวกโอเ r อร์ติ้งคอสก็คูณออกมาออกมาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 117 US ดอลลาร์ที่เป็นในฝั่งที่ทั้งแคปเจอร์แล้วก็ที่เป็นฝั่งของทั้งคอมเพรส e เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อในส่วนของตัว Excel นะครับที่อธิบายทุกท่านแต่ก่อนจะไป Excel ผมขอญอยกกลับไปสไลด์อีกหนึ่งสไลด์เนาะว่าเมื่องานที่ผมได้รับผิดชอบดูเนาะในส่วนของ p r o c e s s Simulation แล้วในส่วนของตัว c a p e กและก็ O p e ปเนี่ยในส่วนของที่เป็น LCOC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ117เนาะ ผมก็มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของที่เทียบเคียงกับตัว IEA ในปี2019นะครับที่เป็นในส่วนของฝั่ง Capture เนาะผมอ่านรายละเอียดว่าฝั่ง Capture เนาะแต่ตัวเลขเนี้ยของผม117เนี่ยเป็นฝั่ง Capture แล้วก็ฝั่ง Complex เนาะแต่ผมขออนุญาตเทียบเคียงกับฝั่ง Capture ก่อนในส่วนของที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็น b a รียหรือเป็นขอบเขตของตัว Low CO2 Concentration เนาะอยู่ที่ประมาณ 5- ิ เปอร์เซนะ็นต์าบโวยุ่มเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยที่เป็นไฮคอนเซนเทชันของ CO2 เนี่ยก็ตั้งแต่15%ถึง50%บายโวยุมขึ้นไปเนาะผมขอพิจารณาในส่วนของอ่าหลีกร่างเนาะลีกล่างก็คือเป็นโลคอนเซนเทชันก่อนก็คือเทียบกับแคปเจอร์คอสของตัว IEA นะครับปี2019ก็ผมอาจจะสูงกว่าเขาหน่อยเพราะผมมีในส่วนของฝั่งคอมเพรสเนาะออกมา สูงกกว่าเขาอยู่ที่ประมาณ17 US ดอลลาร์นะครับบวกลบโดยประมาณซึ่งเดี๋ยวในโฟกัสกรุ๊ปครั้งที่3เนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำเซนซิฟิวตี้อนาลซิสวิเคราะห์ว่าถ้าวันหนึ่งในส่วนของ q u u p p m n t t o s t เนี่ยเพิ่มขึ้น o perating cost เพิ่มขึ้นลดลงหรือแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์ในการดักจับเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงหรือแม้กระทั่งการทำตัว เดลต้าทีมินแอพโพสที่มองในเรื่องของพลังงานน่ยแล้วก็ทำพินต์อนาลิซิสเนี่ยแวรี่มาเนี่ยเป็นหลักเนี่ยในส่วนของราคาเนี่ยจะมีการผันผวนมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เอามาเทียบในส่วนของตัว IEA หรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากประชาคมโลกนะครับโดยประมาณเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบกวนเวลาแข่พุ่มเกียรติอีกเล็กน้อยนะครับอธิบ,บายในส่วนของที่เป็นไฟล์ Excel นะครับขออนุญาตแคหนึ่งนะครับ ไม่ทราบว่าแขกผู้มีเกียรติเห็นทางไฟล์ Excel ที่ผมแนบไปให้แล้วก็นำเสนอไหมครับเห็นค่ะอาจารย์เชิญต่อได้เลยค่ะโอเคครับก็เบื้องต้นเนี่ยหมายเลขหนึ่งที่ผมเขียนไว้เนาะในส่วนถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้าาดูหน่อยนะคะใช่ใช่ค่ะซูมนิดนึงค่ะคขอคบขอคุณค่ะครับขออภัยครับก็เป็นแบงก์โมดูลคอสเนาะที่ผมสกัดข้อมูลในส่วนของเมนอุปกรณ์มาแล้วก็มีการคำนวณที่ผมได้ สูตรไว้ตะก,กี้นะครับก็คำนวณออกมาคำนวณในส่วนของในฝั่งของตัว a อ so s o r b e r s t r p p p e r แล้วก็ r i r t c t n t n t t เนาะที่เป็น d De e สันฟ um ล i z a t i o n ไปในตัวด้วยแล้วก็มีการแฝดดำในส่วนของ Reclaimer ตรงนี้นะครับแล้วก็คำนวณในส่วนของปั๊มแล้วก็ Heat Changer แล้วก็ g e s t e r r i b e เ l e r แยกคำนวณในส่วนของแบร์โม l ูได้อยู่ที่ประมาณ44ล้านนะครับ US ดอลลาร์แล้ว44ล้านตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อเข้าไปใน Forsheet หรือ Sp e ป t Sheet หมายเลขที่2นะครับ แขกผู้มีเกียรติก็สามารถเอาไปป้อนใส่ได้เลยแต่44ล้านเนี่ยก็รบกวนผมทําเป็นล้านเนาะก็เอา1นึ่คูณสิบกำลังหหารก่อนก็ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ44นะครับผมขออญาตซูมให้อีกทีนะครับ44ก็สามารถใส่ได้เลยครับตัวเลข44 44เนี่ยมันก็จะเป็น indirect cost ที่เป็นในส่วนของตัว scale factor เนาะแขกผู้มีเกียรติหรือ,อทางไรเซนซอร์มีตัวเลขของตัวเองก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับเพราะว่า ผมเลือกเงื่อนไขในส่วนของที่เป็น Equipment ในส่วนของ f ู l e อ,อิดโปรเซสซิงเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถใส่ปรับลดเพิ่มได้เลยนะครับตรงนี้ทํามาเป็นอ่าให้ทุกท่านได้ลองเล่นดูนะครับอ่าแล้วก็พอใส่44ล้าน US d ลลาร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมาคํานวณเป็นในส่วนของ Fixed Capital Investment เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 4 4นะครับที่ยึดเป็นสาระตัวเลขของผมที่เป็นสีครีมๆนี่ตรงนี้นะครับน้ำตาลอ่อนๆน,นี่ครับ แล้วมาบวกกับในส่วนของ working capital ตรงนี้ผมก็อาจจะใส่เล่นๆไปประมาณสัก20%เนาะก็คูณเข้าไปอยู่ที่ประมาณ254เนาะ254 254เนี่ยก็กลับไปในส่วนของตัว s p e e d c h e e t หมายเลขหนึ่งก็เอามาใส่ s p e e d c h e e t หมายเลขหนึ่งตรงนี้ผมก็ดักจับในส่วนของ operating cost ของฝั่ง carbon capture นะครับ carbon capture อยู่ที่ประมาณ12ล้านเนาะ annually ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการผูกสูตรแล้วก็ ฝั่งขวามือนะครับผมก็คำนวณในฝั่งของ compression เนอาตรงนี้ออกมารายละเอียด compression เนี่ยก็เอาเลข9.4้าแค่ผู้มีเกียรติก็กลับไป split sheet หมายเลข2อยู่เหมือนกันครับก็คีย์9.4ตรงนี้เข้าไปขออนุญาตคีย์9.4ดนะครับก็ออกมาเป็นส่วนในส่วนของ fixed capital ในฝั่งของ compression เนอะอยู่ที่ประมาณ54 54ก็กลับมาขออนุญาตนะครับกลับมาใส่54ตรงนี้นะครับเห็นเมาส์ผมเนาะ แล้วก็มีการดักรายละเอียดในส่วนของดักข้อมูลรายละเอียดในส่วนของที่เป็นคอมเพรสชันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าไฟตรงนี้ก็จะหนักหน่อยต่อปีเนาะประมาณ3.2ล้าน US d ลลาร์ทีเนี้ยก็จะมาผูกสูตรกันในส่วนของสูตรที่ผมได้นําเรียนกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น LCOC นะอ่าแล้วก็ผมได้คํานวณในส่วนของ Interest Rate 8%แล้วก็ตั้งเงื่อนไขในส่วนแพลนไลท์ไทม์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบห้าปีเนาะอันนี้เขียนผิดขออนุญาตสลับตัวไอวก็อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์เก้าสี่นะครับตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์เก้าสี่ศูนย์จุดศูนย์เก้าสี่เนี่ยก็เอามาผูกสูตรที่เป็นคาร์บเอทในส่วนของตัวแคปเจอร์นะครับอ่าผมก็ผูกสูตรเรียบร้อยกด f สองครับอ่าผูกสูตรนิดหน่อยอ่าก็สูตรก็จะผูกกันแล้วก็หารด้วยในส่วนของตัวดักจับคาร์บอนนะครับตรงนี้นะครับประมาณสามแสนแปดเนาะอ่าโดยประมาณก็ออกมาเป็นตัวคาร์บเอทในส่วนของฝั่ง LCOC ของฝั่ง Capture แล้วก็ทำเช่นเดียวกันครับก็ฝั่ง Operating อ่าก็ประมาณ32แต่ Operating เนี่ยจากสูตรเนี่ยมันไม่ได้คำนวณในส่วนของ Relative Factor เนาะในส่วนตรงนี้หรือ FCR ก็ใส่ได้เลยแล้วก็รวมกันเป็นฝั่ง Capture เนี่ยอยู่ที่ประมาณ95 US ดอลลา US d จาก117ต่อมามาดูในส่วนของ Cost ของฝั่ง Completion เนาะ,ะ Completion ก็ผูกสูตรเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการผูกสูตรก็ขึ้นไปกด F2 ครับผมก็ผูกสูตรเป็น54ล้าน u ดอลลาร์ผูกกับในส่วนของ operating cost นะครับตรงนี้แล้วก็ออกมาอยู่ที่22รวมกัน95บวก22ก็คือ117ดพอดีถ้าใครอยากรู้สัดส่วนของในส่วนของเปอร์เซ็นต์คอมเพลสเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็กดคิกเลขก็หาได้เลยก็เอา22ตั้งหาร1 7 7ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของคอมเพลชันตรงนี้ครับ แล้วก็เอา95ตั้งแล้วก็หาร117ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของแคปเจอร์เนาะอ่าตรงนี้ซึ่งผมมีอีกหไฟล์ Excel เนาะอ่าที่เชยบเคียงว่าถ้าสมมติ117บาทเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างด้านอินเดเรสคอสคูณแบ็กกลับไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะอ่า117นะครับผมขออนุญาตเปิดไฟล์ Excel อีก1ไฟล์เนาะอ่าที่เป็นหมายเลขเจ็แขกผู้มีเกียรติก็สามารถใส่ในส่วนของ117เนี่ยไป ผมก็ผูกสูตรไว้ให้ว่าถ้า117 US d ลลาร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Equipment เท่าไหร่ในส่วนของ b Bare Module ก็อยู่ที่ประมาณ37 US d ลลาร์เนอะแล้วเป็นในส่วนของตัว b บ u l ม Material c o s คค่าก่อสร้างค่าไป p i n งเท่าไหร่ก็รวมอยู่ในนี้เนาะที่ผมทำมาและสุดท้ายค่าก่อสร้างและค่าติดตั้งก็เท่าไหร่ก็มันจะแตกเป็นรายละเอียดกลับไปหรือ Backward Calculation กลับไปนะครับตรงนี้ แล้วก็มาเป็นในส่วนของ indirect cost ที่เป็นหัวข้อ2.1.1งาน Detail Engineering งาน Construction งาน Finance งาน Insurance อย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่ง10%เนาะสมมุติเราทำในส่วนของ feasibility เสร็จถ้าวันนึงผู้บริหารแอปเขาเรียกว่า app proof, นะแอปพรูฟเนาะเราก็สามารถดำเนินการ10%ในส่วนของการทำฟอน t e เอนจิ e นียริ่งดีไซก่อนเลย10%เพื่อมาทำ feasibility ในส่วนของที่มากกว่า ออเดอร์ออฟเมล็จิวนอาจจะไปขั้นดีเทลเอนจิเนียริ g งก็ได้มีแบบ P n I D อะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าในส่วนของตัวฟีดเท่าไหร่ก็เคาะออกมาอยู่ที่ประมาณ0.9เหรียญเนาะสุดท้ายเนี่ยคอ์สทุกอย่างเนี่ยคอนติงเจนซี่เนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ9เหรียญและสุดท้ายเนี่ยผู้ับเมาอาจจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ9เหรียญแล้วก็รวมกลับมามาเป็นคอร์เช็คอีกทีในส่วนของ US ดอลลาร์ต่อตันคาร์บอนแคปเจอร์เนาะที่เป็น117โดยประมาณก็ภาพรวม ก็ขออนุญาตกลับไปที่สไลด์อีกทีนะครับเบื้องต้นครับสักคู่นะครับขออนุญาตครับภาพรวมนะครับอันนี้เห็น powerpoint ผมแล้วนะครับเห็นค่ะครับงานต่อไปก็เป็นโฟกัสกลุ่มครั้งที่3นะครับก็ผมจะต่อยอดกับทีมงานคุณภาพของผมเองเนาะแล้วก็กลับไปสู่คำนวณในสู่ของ sensitivity analysis ของทุก direction เนาะ แล้วก็เอาข้อมูลดีๆออกมาให้แขกผู้มีเกียรติแล้วก็ทีมงานต่อไปครับในส่วนของผมก็มีประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับ